ครมาร้องนะครับของยิ่งจิ๋วค่ะยิ่งจิ๋วเลยก็ไปฟังน้องเขาร้องนะครับนี้อย่างที่บอกว่าจะมีเรื่องของเทคนิคที่จะทำให้การร้องเพลงกับตัวเองเกิดขึ้นได้นะครับในเพลงคู่นี้นะครับเราก็เลยจะต้องให้น้องกุ้งนางนะครับร้องสองรอบด้วยกันรอบหนึ่งเป็นนิวรอบหนึ่งเป็นจิ๋วอย่างนี้นะฮะเราจะได้โชว์ภาพของเธอที่บันทึกเอาไว้ล่วงหน้านะครับในลายของเสียงนิวนะก่อนที่จะมาฟังเธอร้องจิ๋วประสานเข้าไปเป็นตัวอย่างนิดนึงนะฮะเราจะแบ่งเฟรมออกเป็น2เฟรมนะฮะฝั่งซ้ายคือส่วนที่น้องกุ้งนางได้บันทึกเทปเอาไว้ล่วงหน้าแล้วฝั่งขวาเธอจะร้องสดๆดูซิว่าจะเข้ากันได้อย่างไรฝั่งซ้ายเป็น VTR หรือเป็นเทปนะฮะฝั่งขวาสดๆครับไม่รักไม่ต้องของนิ้วจิ๋วจากน้องกุ้งนางกันทิพาอกมุกครับผมที่ต้องลบเธอจากสมองความทรงจำข้างในมันเอาแต่ฟ้องขุดเรื่องราวของเธอขึ้นมาวนเวียนเรื่อยไปซ้ำซ้ำยิ่งเธอยิ่งใกล้กันก็ยิ่งไม่ง่ายเข้าใจไหมว่าคนที่ถูกทิ้งไปยังต้องมีแผลใจให้คอยดูแลฉันพยายามจะลาI'm not afraid to die.
สักครั้งนะฮะท่านผู้ชมครับเป็นการบันทึกเทปเอาไว้เมื่อเช้านี่เองนะฮะในชุดดำนะฮะก่อนที่เราจะมาร้องสดตรงนี้ท่านผู้ชมอาจจะงงว่าแล้วทำไมผมเธอสั้นยาวได้ขนาดนี้บันทึกไว้แล้วในวันเดียวกันนะคนผมยาวเขาสามารถยีแล้วก็ม้วนติดกิ๊บเข้าไปก็กลายเป็นผมสั้นเอาละครับมาฟังจากคณะกรรมการก่อนไปฮะน้องกุ้งนางเป็นคนที่มีเสียงใสนะครับวันนี้เนี่ยมันยากอีกสเต็ปหนึ่งเพราะว่าจะต้องแสดงเสมือนว่ามีอีกคนหนึ่งมาร้องอยู่ข้างๆน้องกุ้งนางซึ่งดูจากภาพเมื่อสักครู่เนี่ยวิธีการหันการส่งอารมณ์อีกฝ่ายหันมาอีกฝ่ายประสานตากันทำได้ดีมากเพียงแต่ว่ามีอยู่ส่วนช่วงหนึ่งเท่านั้นเองที่เสียงขาดหายไปเหมือนกับขึ้นต้นไม่ทันอาจจะเอาไมค์ขึ้นไม่ทันเสียงก็เลยแผ่วไปนิดนึงแต่ไม่ได้หายไปไหนนะครับเพียงแต่เสียงมันไม่สมูทมันไม่เท่ากันเท่านั้นเองที่เหลือแล้วถือว่าทำได้ดีมากเราจะเรียกว่ากุ้งนางสดกับกุ้งนางเทปกุ้งนางเทปเนี่ยต้องฟังจังหวะอย่าไปสนใจในลายของกุ้งนางสดนะคะร้องไปใส่อารมณ์ไปอย่างเป็นธรรมชาติรวมไปถึงเมื่อกุ้งนางสดไม่ต้องไปสนใจกุ้งนางเทปเลยร้องไปอย่างเป็นธรรมชาติใส่อารมณ์ลงไปนั่นตอนนี้เนี่ยทั้งสดทั้งเทปของกุ้งนางเกรงไปหมดทั้งคู่นะคะเพราะฉะนั้นขอแยกไปในด้านของเสียงกับภาพเสียงเพอร์เฟกต์มากแต่ภาพเกรงมากอึดอัดค่ะนะครับโอเคครับนี่คือทัศนะของคุณครับพี่น้องครับรู้สึกไงครับน้องนุ่งกลางนะครับคือการร้องเพลงแบบนี้มันเหมือนสมมติมันเป็นมโนเป็นการติ้งต่างครับติ้งต่างว่าเรากำลังยืนคู่กับใครสักคนหนึ่งโดยที่ไม่ใช่ตัวของพุ่งนางเขาค่ะผมว่าการร้องเพลงแบบนี้เป็นสิ่งยากที่ยากที่สุดเพราะอะไรรู้ไหมครับเมื่อเช้าเขาร้องบันทึกเสียงตัวเขาเองไปครับมันก็เป็นคีย์นึงเขาจะมาร้องลายประสานเนี่ยมันยากดังนั้นการแยกประสานเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ยากน้องเขาถือว่าถ้าเราไม่ได้คิดเรื่องมุมภาพอะไรมากมายนะน้องสุดยอดยอดเลยครับผมก็ไม่เคยเห็นรายการไหนเขาทำอะไรแบบนี้นี่ไงเขาทำเพื่อรายการครอบครัวจริงเนี่ยเด็กๆเล็กๆจะได้ไปฝึกบ้างอีกคนยืนร้องตัวเองนะวิธีฝึกง่ายๆนะร้องงี้แล้วก็ไปอีกท่อนรู้แล้วรู้แล้วนี่แน่ก็คือหลังจากที่คณะกรรมการผู้ไปในคนพิการรู้สึกนะหลังจากที่ได้เห็นแล้วก็ที่สมัครกันเข้ามาเนี่ยบอกเดี๋ยวนี้การร้องเพลงของคนไทยก้าวข้ามความเป็นพื้นฐานไปอีกระดับหนึ่ง